เอาล่ะครับทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะฮะในที่สุดความฝันของใครหลายๆคนมันก็เป็นจริงจนได้นะฮะนั่นก็คือเกมชื่อดังระดับตำนานนะฮะ Five Nights at Freddy's ในสังคมเกมเมอร์ทั้งหลายทั่วโลกรู้จักเกมนี้กันแน่นอนและมันกำลังจะถูกนำมาทำเป็นภาพยนตร์ขึ้นจอให้ทุกคนได้ชมกันคือเราเคยมีความฝันว่าแบบเฮ้ยอยากเห็นFinal Freddy แบบชีวิตจริงว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้เขาสร้างแล้วนะและที่สำคัญที่ผมไฮป์มากๆหรือแบบดีใจมากๆก็คือเฮ้ยผมเพิ่งดูข้อมูลมาว่าทีมนี้สร้างหนังเรื่องนี้หรอซึ่งเป็นหนึ่งในทีมที่ผมชอบมากๆและตัวละครชั้นนำทั้งนั้นเลยนะฮะที่มาแสดงในหนังเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นผมบอกเลยมันเป็นหนึ่งในหนังที่ผู้คนทั่วโลกที่แม้แต่ว่าจะไม่ได้รู้จักเกม Final Freddy ก็ควรที่จะไปลองชมดูผมว่าไม่น่าจะผิดหวังแน่นอน1เราจะมา reaction ดูทีเซอร์นี้ไปด้วยกันนะฮะแล้วก็2ก็คือผมจะพาทุกคนเนี่ยมาวิเคราะห์ไปแต่ละจุดดูไปแต่ละจุดนะฮะในทีเซอร์อันนี้รวมถึงผมจะบอกข้อมูลต่างๆเล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวข้องในทีเซอร์นี้นะฮะเผื่อมีหลายๆข้อมูลที่หลายๆคนยังไม่รู้นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ตัวคลิปกันถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญสำหรับคนที่ยังไม่เคยกดติดตามมาร่วมพูดคุยมาร่วมแชร์แบ่งปันความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์พี่พลได้เลยนะฮะแล้วก็แน่นอนกด Subscribe ให้กันด้วยนะครับจะได้เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวพี่พลอมอนบอนนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันที่ Official Teaser ของ Final Fantasy Freddy จาก Universal Picture กันก่อนเลยครับผมมา Let's goWelcome to Freddy Fazbear's Pizzeria, where fantasy and fun come to life. Okay, hey guys. Showtime. If you're watching this video, it means you've been selected as Freddy's newest security guard. ไอ้คนนี้นี่ว่ะเฮ้ยโอ้โหฉากนี้ฉากนี้ We're going to have so much fun together. เฮ้ยโอ้ขนลุกขนลุกเฮ้ยผมชอบมากอ่ะเฮ้ยชอบมากจบยัง October 27นะฮะเฮ้ยเขาทำดีนะทีเซอร์ที่ปล่อยออกมาเหมือนกระตุกต่อมอยากรู้อยากเห็นของผู้คนทั่วโลกก่อนนะฮะและอย่างที่ผมบอกมาเดี๋ยวเราเริ่มจากที่ดูไปแต่ละจุดของเจ้าคลิปทีเซอร์ตัวนี้กันก่อนกันเลยนะครับเขาเริ่มต้นด้วยผู้หญิงคนนี้ที่จะมาพูดว่ายินดีต้อนรับสู่สถานที่แห่งนี้เราจะเห็นได้ว่าสถานที่ด้านหลังเนี้ยเป็นสถานที่ที่เป็นร้านพิซซ่าแห่งนี้นี่แหละที่เต็มไปด้วยครอบครัวสุขสันต์นะฮะแล้วก็มีพนักงานบริการอยู่มีลูกโป่งเอาเป็นว่าเหมือนสถานที่แห่งนี้มันสนุกสนานอย่างที่เรารู้กันในเกมตัวนี้นะฮะ Welcome to Freddy Fazbear's Pizzeria ยินดีต้อนรับสู่ Freddy Fazbear Pizzeria นะครับ For fantasy and fun come to life ในสถานที่ที่แฟนตาซีแล้วก็ความสนุกเนี่ยมาแบบเหมือน come to life ประมาณว่าได้สัมผัสกันแบบจริงๆแบบ real อะไรประมาณนี้นะฮะแล้วตอนนี้เขาก็กำลังจะกดโชว์ไทม์นะครับ Hit it, guys. พอโชว์ไทม์เนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นคือมันเปิดม่านแสดงแล้วเจ้าเหล่าอนิเมทรอนิกก็จะเริ่มออกมานะครับผมมีทั้งเฟรดดี้ชิก้าแล้วก็บอนนี่ใช่ไหมตัดมาฉากนี้เป็นเหมือนกับว่าหลังจากที่สถานที่แห่งนี้เริ่มรกร้างหรือว่าโดนทอดทิ้งไปนะฮะเรามาดูกันว่าอะไรต่อนะฮะแล้วผมชอบฉากตรงนี้มากคือเขาให้เราได้เห็นบรรยากาศภายนอกร้านที่แบบสมจริงสุดๆอ่ะมันสวยงามมากเลยนะแล้วดูครอสที่ตัวดีตกลงไปนะฮะตัวโอทำไมเป็นสีแดงอันนี้มันเหมือนลูกตาของเจ้าเหล่าพวกนั้นหรือเปล่าแล้วคนนี้เมื่อกี้ที่ผมแบบตอนดูทีเซอร์แล้วผมเอ้ยขึ้นมาก็คือคนนี้คือตัวเอกจากเรื่อง Hunger Game นี่แน่ปีเตอร์นี่ไงเล่นเป็นไมค์ชมิดนะฮะน่าจะออกเสียงถูกแหละชมิดไมค์ชมิดนะครับจอร์จนะฮะมารับบทเป็นนักแสดงนำในหนัง Final Fantasy อันนี้นะครับผมแล้วก็นี่ฮะเห็นป่ะผลงานที่ผ่านมาของเขาก็จะมีพวก Hunger Game อะไรพวกนี้นะครับเป็นดาราดังอีกคนนึงที่ผมชอบมากๆนะฮะไมค์ก็เดินเข้ามาแล้วก็ฉากนี้ผมต้องหยุดไว้เลยก็คือฉากนี้มันจะเห็นอะไรหลายๆอย่างนะฮะมีโซนรับของรางวัลใช่ไหมไพรส์แล้วก็มีที่จ่ายตั๋วหรือเปล่าหรือห้องทำงานของเราแล้วก็จะมีพวกโปสเตอร์มีเก้าอี้มีโต๊ะมีป้าย thank you ตรงนี้นะฮะอันนี้เหมือนเป็น exit ทางออกนะฮะซึ่งเป็นตอนที่เขาเข้ามาแล้วก็น่าจะได้รับฝากฝังให้ต้องมาดูแลหรือเฝ้าสถานที่แห่งนี้นะครับ It means you've been selected as Freddy's
เขาได้ถูกเลือกที่ให้จะเข้ามาในที่แห่งนี้นะฮะทำการเหมือนทำการดูรอบๆก่อนตรวจสอบสถานที่ตรงนั้นตรงนี้นะฮะดูว่าตัวละครนี่อยู่กันครบไหมอะไรประมาณนี้ตามเนื้อเรื่องนะแล้วก็ทำการเปิดไฟสถานที่แห่งนี้ขึ้นมาหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนก่อนเข้าฉากนี้เรามาดูฉากนี้กันก่อนทุกคนเห็นตรงนี้ป่ะนี่พัดลมแล้วดูมีโปสเตอร์เซเลบเรตตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มีหน้าจอทำงานของเราตรงนี้โอ้โหชอบมากเลยจะเห็นได้ว่าตรงนี้เป็นเหมือนภายในใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้มีเหมือนบรรยากาศภายนอกด้วยนะครับนอกจากดูภายในแล้วยังมีบรรยากาศภายนอกให้เราดูด้วยแล้วดูเขาจัดฉากเซตตรงนี้ทั้งแก้วน้ำทั้งตัวควบคุมวงจรปิดตรงนี้นะฮะทำสวยงามมากเลยแล้วก็ดูโคมไฟตรงนี้เฮ้ยดูดิละเอียดดีมากมีแบบความเก่าของสถานที่นะฮะก็คือเห็นไหมตรงโคมไฟมีพวกหยักไย่หรืออะไรพวกนี้ด้วยแล้วบนทีวีกล้องวงจรปิดก็จะมีพวกคู่มืออะไรพวกนี้นะฮะแล้วทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับฉากนี้มากๆถ้าเกิดได้เล่นเกม Five Nights at Freddy's กันมาก็คือฉากของกล้องวงจรปิดอันนี้นะครับไม่พูดถึงไม่ได้เป็นฉากที่ทุกคนต้องรู้จักกันดีเอาเป็นว่าเคยเห็นกันดีอยู่แล้วถ้าเล่นเกมเราไปดูต่อนะเมื่อกี้เขาฮัลโหลเหรอฮัลโหลว่ะเขาฮัลโหลด้วยการที่ฮัลโหลแปลว่าเหมือนในหนังน่าจะเป็นประมาณว่าฉากตอนที่เจ้าไมค์ได้ยินเสียงอะไรสักอย่างก็เลยหันไปดูนะเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรอ่ะนี่ไงข้างหลังมีเฟรดดี้อยู่เอ้ยเมื่อตอนแรกผมไม่ได้สังเกตว่าฉากนี้มีเฟรดดี้มายืนอยู่ข้างหลังอย่างนี้ด้วยWe're going to have so much fun together แล้วก็ฉากนี้คุณผู้หญิงคนนี้เขาก็จะบอกว่าเราจะต้องมีแบบเหมือนมีความสุขสนุกร่วมกันเยอะมากมายแน่ๆในสถานที่อย่างนี้นะฮะแล้วก็ตัดเข้าสู่ฉากสยองขวัญโดนล็อกตัวซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นกับดักหรืออะไรนะฮะทำไมมันถึงมีกับดักมาล็อกตัวเราอาจจะเป็นฉากที่โดนเราโดนเขือบหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แล้วก็อันนี้เหมือนเป็นอะไรสักอย่างนะอนิเมทรอนิกเป็นหน้าของใครผมพยายามดูอยู่นะฮะถ้าใครรู้คอมเมนต์มาบอกพูดคุยกันได้เลยนะข้อมูลหน้านี้เต็มไปด้วยกงจักรแล้วก็มีเด็กผู้หญิงคนนี้เท่าที่ผมคิดดูน่าจะเป็นน้องสาวของไมค์เดี๋ยวผมขอดูแป๊บนึงข้อมูลตัวละครนี่ไงแอบบี้ชมิดนะฮะอันนี้นะครับอย่างข้อมูลตรงนี้นะฮะเราจะรู้ได้ว่าแอบบี้เนี่ยเป็นน้องสาวของไมค์นะฮะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับผมเฮ้ยอันนี้เป็นฉากคือยังไงคือเป็นตอนที่เอาง่ายๆถ้าที่ผมดูน่าจะหมายถึงว่าแอบบี้เนี่ยก็คือแอบเข้ามาพร้อมๆกับไมค์หรือเปล่ามาดูพี่ชายทำงานอะไรเงี้ยเพราะเนื้อเรื่องเหมือนเท่าที่ผมดูมาประมาณว่าเหมือนพี่ชายเขาพึ่งพาไม่ค่อยได้แต่ก็เอ้ยน่าจะอยากมาดูสถานที่แห่งนี้ด้วยก็เลยแอบมาหรือเปล่าอันนี้ผมมั่วเอานะไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆเป็นยังไงแต่เป็นว่าตรงนี้คือเงาใครผมไม่สังเกตฟ็อกซี่หรอเมื่อกี้ก็คือเฟรดดี้ที่ค่อยๆโผล่มาจากผ้าม่านตรงนี้นะครับผมตายังสีส้มอยู่ถ้าเราสังเกตในทีเซอร์นี้ดีๆเราจะเห็นเหล่าตัวละครพวกนี้ที่มีตาหลากหลายแบบมากตั้งแต่ตาแบบปกติใช่ไหมยังไม่มีสีอะไรแล้วก็มาตาสีส้มเนี่ยท่านที่ผมเห็นอีกอันนึงนะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นตาสีแดงแต่ผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงทำตาเป็นหลักสีอย่างนี้นะแล้วก็ตัวละครเมื่อกี้ก็คือนักแสดงหญิงชั้นนำอีกคนนึงนะฮะเนี่ยฮะเขาชื่อว่าเอลิซาเบธซึ่งเขาเล่นเป็นวานิซ่าถ้าทุกคนเคยผ่านมาจาก Five Nights Security Breach นะฮะจะรู้อยู่แล้วว่าจะมีตัวละครวานิซ่านะครับวานิซ่าคนนี้นะฮะซึ่งเขาเอาเนื้อเรื่องมาผูกกันยังไงอันนี้เดี๋ยวเราต้องรอติดตามชมกันอีกทีนึงนะว่าตัวหนังจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ตรงนี้ทำไมมีเหล่าเด็กๆมายืนล้อมถ้าที่ผมสังเกตเนี่ยเห็นไหมอย่างเด็กคนนี้เป็นบอนนี่หรอมีหูกระต่ายเด็กผู้หญิงคนนี้คือชิก้าหรือเปล่าแล้วก็เด็กผู้ชายใส่หมวกตัวนี้คือเฟรดดี้ไหมแล้วก็อันนี้ฟ็อกซี่เหรอและอันนี้ใครถ้าใครรู้ลองเดาๆกันมาดูนะฮะว่าความหมายของฉากนี้เป็นอะไรยังไงเป็นอีกคนหนึ่งที่ผมจำได้เลยเห็นหน้าปุ๊บผมนึกถึงสกูปปี้ดูเลยหลายคนอาจจะงงว่าทำไมนึกถึงสกูปปี้ดูคนนี้เป็นอีกคนหนึ่งที่เล่นเป็นแช็กกี้ในหนังสกูปปี้ดูไงฮะนี่ไงจำกันได้ปะเขาเล่นสกูปปี้ดูแล้วก็รู้สึกว่าในเรื่องนี้นะฮะจะรับบทเป็นวิลเลียนแอฟตันนะฮะเฮ้ยซึ่งผมชอบนะเอามาแสดงเป็นแอฟตันในตัวเนี้ยแล้วดูคาแรคเตอร์เหมือนแบบ
ฉันกำลังรอดูอยู่นะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้อะไรประมาณเนี้ยเอ้ยเอาว่ะแล้วตรงนี้ผมเดาว่าอาจจะเป็นฉากตอนเริ่มต้นของหนังก็ได้ที่รปภ.คนเก่าโดนเขมือบไปอะไรประมาณนี้แล้วก็เหยียบเจ้าตัวเมื่อกี้นะฮะแล้วก็อันนี้ทำการมุดของเล่นลงไปแล้วก็ผมต้องหยุดตรงนี้นิดนึงเฮ้ยนี่ฟ็อกซี่นี่ตอนแรกผมนึกว่าเฟรดดี้นะฟ็อกซี่ส่งสายตาแดงๆหวั่นเยอะมาให้น้องเขาเสร็จแล้วก็ต่อด้วยเฟรดดี้กับบอนนี่แล้วก็จบลงอย่างสวยงามนะฮะสำหรับไฟนอลเอฟเฟรดดี้ถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูต่อก็คือทาง Twitter ของเจสันบลัมก่อนซึ่งหลายๆคนอาจจะงงว่าเจสันบลัมคือใครแต่ผมพูดเลยว่าคนนี้เป็นบุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งเพราะว่าเขาเป็น Founder หรือผู้ก่อตั้ง Blumhouse Production และ Blumhouse Production เป็นอะไรยังไงเรามาดูในเว็บของเขากันครับผมซึ่งอย่างที่ทุกคนรู้จักกันดีในหนังชื่อดังจะมีหนังที่มีชื่อว่า Insidious นะฮะอันนี้มีแฟนพันธุ์แท้ของเขาเยอะมากๆเพราะว่าเขาจะค่อนข้างทำหนังแนวฮอร์เรอร์เยอะถ้าผมพูดข้อมูลตรงไหนผิดไปก็ขออภัยแล้วกันแต่เอาเป็นว่าผมชอบเรื่อง Insidious มากๆแล้วเรื่องอื่นๆที่หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันดีจากทาง Blumhouse แห่งนี้นะครับแล้วก็นี่ฮะมันจะมีข้อมูลของ Freddy Fazbear Pizza แล้วทุกคนดูรูปตรงนี้เนี่ยอันนี้เป็นน้องสาวของไมค์จับมือกับ Freddy เหรอมีอะไรแปลกๆหรือเปล่าเฮ้ยอันนี้ภาพนี้อาจจะบอกใบ้อะไรสักอย่างกับหนังเรื่องนี้ก็เป็นได้นะครับพอเรากดเข้ามาดูข่าวคราวนะครับผมเนี่ยผมดูตรงนี้แล้วผมก็สงสัยนิดนึงว่าทำไมเขาต้องทำมันตาแดงด้วยอ่ะจริงๆตาธรรมดามันอาจจะดูหลอนไปอีกแบบก็ได้นะแต่ใส่ตาแดงมานะฮะแต่ก็ลองคอมเมนต์มากันก็ได้นะฮะว่าทุกคนคิดว่ายังไงแบบตาแดงดีอยู่แล้วหรือว่าเอ้ยไม่น่าใส่ตาแดงมาเลยอันนี้ขำๆนะฮะแล้วอีกข้อมูลที่ผมจะเสริมเข้ามานะฮะอันนี้ผมไปค้นเจอมาก็คือเขาบอกว่าการที่เขาเอาเหล่าอนิมอทรอนิกหรือว่าเฟรดดี้หุ่นยนต์ทั้งหลายเนี่ยเอามาทำก็คือเขาไม่ได้ใช้ CGI นะฮะมันเป็นคนที่ใส่หุ่นจริงๆนะครับซึ่งมันมีคนๆนึงที่เขาทำการซูมเข้าไปในลูกตาแล้วก็เห็นว่าเป็นแบบคนแบบตั้งกล้องถ่ายรูปกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยทำให้แบบเหมือนมีการพิสูจน์แล้วว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ใช้ CGI นะแต่แบบเป็นคนมาใส่หุ่นแล้วก็ให้ทีมงานมาถ่ายรูปกันแล้วทนดูรายละเอียดของหุ่นที่เขาทำเพื่อถ่ายหนังเรื่องนี้กันดูรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวขนที่มันออกจากหุ่นนะฮะรวมถึงเหล่าข้อต่อทั้งหลายหรือชุดของแต่ละตัวละครนะครับอันนี้เราดูของเฟรดดี้กันก่อนนะฮะดูสิดูแต่ละดีเทลที่เขาใส่เข้ามาคราวนี้มาดูบอนนี่มาเนี่ยดูเห็นไหมทำดีมากๆเลยนะหน้าตาชิก้านี่สุดหลอนมากเลยแล้วดูคัพเค้กโอ้โหดีจริงๆแล้วสุดท้ายดูฟ็อกซี่กันแล้วดูฟ็อกซี่ดูความแบบเฟอร์รี่ของเขาแล้วดูเขี้ยวเขาแล้วก็ตาสีแดงแต่ผมติดจุดเนื้อเขาทำตาสีแดงให้กับตัวละครแทบหมดเลยเนาะคือยังไงคือต้องการจะสื่อแบบเหมือนตาสีแดงให้มันดูแบบเป็นปีศาจร้ายมากขึ้นอะไรประมาณนี้หรือเปล่าแต่ก็นั่นแหละฮะนั่นก็คือทั้งหมดของ Official Teaser ที่เขาปล่อยออกมาให้ทุกคนได้ดูกันก่อนแบบสั้นๆเรียกน้ำย่อยซึ่งหลายๆคนบอกว่าแทบจะอดใจรอกันไม่ไหวแล้วทุกคนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมีความเห็นยังไงกับทีเซอร์ตัวนี้หรือเทรลเลอร์สั้นๆตัวนี้สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยนะฮะเช่นเฮ้ยผมอยากจะพูดคุยข้อมูลเพิ่มเติมแบบยกตัวอย่างช็อตเมื่อกี้แสงไฟที่เขาจัดมามันเหมือนฉากหนึ่งในเกมมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเฟรดดี้ตรงนี้แสงตามันยังไม่เป็นแบบแสงสีแดงหรือสีส้มเลยนะฮะยังเป็นแค่แสงสีฟ้าธรรมดาผมก็เลยมองว่าในหนังอาจจะมีการเปลี่ยนสีของลูกตาตามอารมณ์ของตัวแอนิเมทรอนิกของแต่ละตัวหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวรอติดตามชมไปพร้อมๆกันดีกว่าใครอยากจะไปดูกับพี่พลมั้งพลอยากเข้าปุ๊บอยากดูวันแรกเลยให้ตายเถอะพระเจ้าหลายๆอย่างผมว่าน่าจะมองครบถ้วนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมให้กำลังใจพี่พลด้วยการกดไลค์ให้กันด้วยนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะสามารถมาพูดคุยร่วมคอมเมนต์ร่วมแชร์กดติดตามแล้วก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในช่องพี่พลอัลมอนด์บอลกันได้อย่างเช่นเคยเลยถ้ายังไงสำหรับคลิปนี้พี่พลอัลมอนด์บอลขอลาไปก่อนนะครับทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราเจอกันที่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ